ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเจอกันอีกแล้วที่นี่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะใกล้จะจบอยู่รอมารอนะคะตอนนี้หลายคนก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มระดมความเห็นเสนอเรื่องใหม่ที่อยากจะฟังเหนือมาได้เลยนะคะอย่างที่บอกทาง Facebook ของดิฉันเองค่ะรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANEINIL หรือไม่ก็ลองถามจาก Google ดูนะคะจากชื่อภาษาไทยนี่แหละเข้าไปคุยเข้าไปเสนอกันได้ตอนนี้ยังอยู่ในรอบคัดเลือกนะคะยังไม่ตัดสินใจค่ะตัดสินใจก็สงสัยว่าอาจจะต้องสอบสัมภาษณ์กันก่อนนะตอนนี้เป็นรอบสอบข้อเขียนเพราะว่ามีผู้สมัครหลายเล่มหลายเรื่องนะคะแต่ตอนนี้กลับมาที่เรื่องของแม่พลอยกันก่อนเนาะความเดิมตอนที่แล้วค่ะตาอ้นไม่ได้กลับมาตามที่บอกเพราะว่าตาออดป่วยหนักคืนหนึ่งพลอยฝันว่าตาออดมาหาแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วพลอยก็รู้ได้ด้วยลางสังหรณ์ว่าตาออดน่าจะไม่รอดและแล้ววันหนึ่งค่ะตาอ้นก็กลับบ้านกลับมาในสภาพที่พลอยแทบจำไม่ได้เพราะว่าผอมดำร่วงโรยและตาอ้นกลับมาคนเดียวหลังจากตาออดตายนะคะพลอยก็เริ่มเจ็บป่วยมากกว่าเดิมคือนับจากวันที่ตาอ้นบอกว่าตาออดไม่สบายและตาอ้นยังไม่กลับเนี่ยพลอยก็เริ่มล้มเจ็บแหละพอตาออดตายนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะคะวันหนึ่งพลอยคุยกับตาอ้นถึงชีวิตที่ถูกขังตาอ้นก็เล่าให้ฟังถึงความลำบากนะคะทำให้พลอยรู้สึกสะท้อนใจในเคราะห์กรรมของคนที่มีลูกมีผัวติดคุกเหมือนพลอยว่าคงจะมีหลายคนที่ต้องสูญเสียลูกผัวไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับพลอยก็นับว่าโชคดีแล้วนะคะที่อย่างน้อยๆเนี่ยตาอ้นยังมีชีวิตรอดกลับมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไปฟังพลอยคุยกับตาอ้นต่อเลยนะคะสี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่77ค่ะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่แล้วๆมาเลยอ้นอะไรที่แล้วไปก็ขอให้แล้วไปเสียทีแม่เห็นว่าอ้นควรจะคิดถึงการข้างหน้ามากกว่าระหว่างนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้หายเจ็บไข้เพราะแม่เห็นอ้นยังผายผอมอยู่มากผมก็อยากจะทำอย่างที่คุณแม่ว่าอยากจะเริ่มชีวิตใหม่ผมอยากจะลืมเรื่องที่แล้วมาให้หมดผมนั่งคิดนอนคิดมาหลายวันว่าจะหาจุดเริ่มชีวิตใหม่ตรงไหนดีเพราะเท่าที่เป็นมาแล้วชีวิตมันต่อเนื่องมาตลอดไม่มีอะไรมาแบ่งแยกเก่ากับใหม่ให้เด็ดขาดออกไปเมื่อมันแบ่งออกจากกันไม่ได้ผมก็เริ่มไม่ถูกผมคิดมานานแล้วคุณแม่คิดมาตั้งแต่อยู่เกาะแต่ผมก็คิดไม่ค่อยออกเพิ่งไม่เห็นทางแจ่มแจ้งเมื่อคืนนี้ผมรู้วิธีที่จะทิ้งเบื้องหลังให้หมดสิ้นแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วตาอ้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความมั่นใจเหมือนกับคิดนึกอะไรได้ดีแล้วล่ะลูกแม่ดีใจด้วยแต่อ้นจะทำอะไรผมขออนุญาตคุณแม่บวชสักพักนึงเท่านั้นล่ะค่ะพลอยก็ยืดตัวตรงหัวใจที่เศร้าหมองค่อยเบิกบานขึ้นมาแม่ดีจริงอ้นลูกแม่แม่ก็มีลูกผู้ชายหลายคนยังไม่มีใครเคยบวชเรียนให้แม่ได้เห็นชายพระเหลืองเลยแม่อนุโมทนาด้วยอ้นทำให้แม่ปลื้มใจมากในวันนี้แต่อ้นยิ้มผมนึกแล้วว่าคุณแม่จะต้องดีใจเพียงเท่านั้นก็พอแล้วที่จะทำให้ผมตัดสินใจออกบวชแต่มันก็ยังมีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างผมอยากจะทิ้งโลกพักหนึ่งก่อนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่อย่างที่ได้บอกไว้แล้วเมื่อกี้แล้วก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าผมควรจะบวชเสียทีอะไรอีกอ้นออดผมอยากบวชให้ออดทั้งที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคนเราตายแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าบุญกุศลที่ได้จากการบวชนั้นจะส่งถึงกันได้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำความดีต่อใครคนหนึ่งที่เป็นคนดีและทำความดีต่อเรามากความดีที่เราทำนั้นหากเขารับรู้ก็คงพอใจ
อ้นอย่าสงสัยไปเลยลูกบุญกุศลนั้นต้องถึงกันแน่ๆไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนถึงใครเขาจะไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่แม่เชื่อและเพราะแม่เชื่ออย่างนี้จึงได้อยู่มาได้เมื่อเจ้าคุณพ่อสิ้นบุญเมื่อเสด็จของแม่สิ้นพระชนม์แม่ก็ทุกข์ร้อนเหลือเกินร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาแต่อาศัยความเชื่อที่ว่าพอจะทำบุญสนองพระเดชพระคุณท่านได้ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็บรรเทาลงไปเมื่อตอนที่คุณพ่อของอ้นตายอ้นก็เห็นอยู่ว่าแม่ทุกข์เพียงใดและออสมาตายลงอีกคนนึงแม่ก็แทบจะทนไม่ไหวแต่ที่ยังครองตัวอยู่ได้ก็เพราะแม่เชื่อเรื่องบุญกรรมนี่แหละแล้วก็ยังเชื่อว่าบุญกุศลนั้นส่งให้กันถึงกันได้พลอยยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาน้ำตาซึ่งไหลออกมาเพราะความปิติที่ลูกคนหนึ่งจะบวชหรือว่าพ่อลูกอีกคนหนึ่งที่ตายไปแล้วพลอยก็ไม่แน่ใจนักคือไม่แน่ใจนักว่าน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยเพราะอะไรแต่พลอยก็พูดต่อไปว่าแม่พูดอย่างนี้อ้นอาจจะเห็นว่าแม่เป็นคนโบราณเชื่อถืออะไรเลอะเทอะไปก็ได้แม่ก็อาจจะเป็นจริงๆแต่ชีวิตแม่ได้เห็นทุกข์มามากเห็นมามากเหลือเกินไม่เคยมีความสุขอะไรที่จะยั่งยืนได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอย่างหนึ่งทุกครั้งไปบางทีก็เสียมากกว่าได้แต่แม่ก็ครองตัวมาด้วยความเชื่อถืออย่างนี้แหละอ้นเป็นคนสมัยใหม่ก็เป็นธรรมดารู้อะไรก็อยากจะรู้จริงต้องหาเหตุผลให้เป็นเรื่องเป็นราวจะเชื่ออะไรก็ต้องดูแล้วดูอีกจนหมดเปลือกไม่มีที่สงสัยแต่แม่ไม่มีเวลาจะทำอย่างอ้นได้เพราะความทุกข์มาถึงตัวแม่บ่อยเหลือเกินได้อะไรที่จะช่วยทำให้ความทุกข์เบาบางลงได้แม่ก็ต้องคว้าไว้ก่อนมัวแต่สงสัยอยู่แม่ก็อาจจะตายเสียก่อนด้วยความทุกข์อ้นคิดไว้ว่าจะบวชเมื่อไรแม่ดีใจเหลือเกินผมเพิ่งตกลงใจเมื่อคืนนี้เองเมื่อตกลงใจแล้วก็มาขออนุญาตคุณแม่ต่อไปนี้เตรียมตัวเสร็จเมื่อไรผมก็จะบวชดีแล้วอ้นแม่จะจัดให้เองไม่ให้ขาดเหลือก็มีเรื่องนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนกับพลังทำให้พลอยเนี่ยมีกระจิตกระใจแล้วก็มีความเบิกบานในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่องานบวชของตาอ้นงานอุปสมบทตาอ้นทำให้พลอยมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างประหลาดถ้าหากตาอ้นมีได้แสดงความปรารถนาในวันนั้นว่าจะบวชพลอยเองก็ยังนึกไม่ออกว่าความเศร้าโศกอันเกิดจากความตายของตาออสนั้นจะทำให้ตนเป็นอย่างไรขณะนั้นพลอยไม่ต้องการอะไรมากต้องการแต่จะให้มีอะไรทำที่ตนเห็นว่าสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ขอเพียงอย่าให้ต้องนั่งเฉยๆให้ความทุกข์เผาหัวใจไปจนกว่าจะมอดพอมีข่าวตาอ้นจะบวชพวกพ้องและญาติมิตรทุกคนก็ดูเหมือนจะรู้ใจพลอยต่างคนต่างอนุโมทนาแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่างานอุปสมบทตาอ้นนั้นจะต้องช่วยทำให้เป็นการใหญ่ต่างคนต่างมีความเห็นต่างๆว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเพราะเพิ่มลงความเห็นให้มีพิธีทำขวัญนาคแบบโบราณแต่ตาอ้นก็ยับยั้งความเห็นนั้นด้วยคำพูดที่ว่าผมขอเสถียรคุณลุงอย่าให้เอิกกระเริกนักเลยผมก็มิใช่ว่าจะบวชตอนเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ใช่นาคหนุ่มๆที่อายุเพิ่งครบจะทำเอิกกระเริกไปก็อายเขาระหว่างนี้ข้าวของก็ยังแพงทำให้มากเรื่องไปก็หมดเปลืองเปล่าเอางั้นก็หมดสนุกสิพ่ออ้นพอจะบวชจะเรียนทั้งทีก็ควรจะให้ญาติโยมได้ฉลองให้เต็มศรัทธาแต่อ้นเหลียวดูหน้าพลอยเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าก็แล้วแต่คุณแม่ตามใจอ้นเถิดแม่ไม่ว่าอ้นจะบวชจะเรียนก็ดีถมไปอยู่แล้วไม่ต้องทำขวัญนาคก็ได้ลูกบวชแล้วก็ค่อยทำบุญฉลองพระก็แล้วกันพลอยรีบพูดช่วยลูกเพราะเห็นว่าตาอ้นนั้นอยากจะบวชอย่างเงียบที่สุด
ถ้าอย่างนั้นก็จัดกระบวนแห่ให้มันครึกครื้นเอาอีกแล้วคุณหลวงคุณหลวงก็รู้แล้วว่าหลานอยากบวชเงียบๆจะมาแห่แหนอะไรอีกอ้นจะเอาอย่างไรลูกผมไม่อยากมีพิธีรีตองอะไรเลยเป็นความสัตย์จริงเพราะว่าบวชคราวนี้ผมบวช ด้วยความสมัครใจบวช ด้วยความเชื่อถือเลื่อมใสถึงเวลาก็อยากจะนุ่งขาวห่มขาวไปขอบรรพชาแล้วก็อยากจะให้มีแต่พิธีสงฆ์เรื่องทำขวัญแห่แหนตลอดจนนุ่งยกใส่เสื้อคลุยอะไรเหล่านั้นผมอยากจะขอให้ยกเสียเพราะว่าผิดเทศกาลและผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วดูไปเหมือนเล่นละครกระดักใจยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณแม่จะให้มีอะไรก็แล้วแต่แม่เขาว่าอย่างนั้นแหละอ้นพูดตรงใจดำของแม่ทีเดียวน้องก็เพิ่งตายไปใหม่ๆแม่ไม่อยากให้มีงานเอิกกระเริกเพราะไม่มีใจที่อ้นจะบวชคราวนี้แม่ก็ปลื้มใจนักหนาแล้วพอเพิ่มโดนคนไม่เห็นด้วยถึงสองแรงเช่นนี้ก็ต้องเงียบไปและได้แต่บ่นตุบตับว่าจะบวชจะเรียนทั้งทีไอ้เราก็อยากจะช่วยเหตุเต็มแรงแต่เขาไม่เอาทั้งแม่ทั้งลูกโธ่คุณลุงอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคุณหลวงอย่าทำใจน้อยไปหน่อยเลยแกจวนจะตายอยู่แล้วฉันรู้หรอกว่าคุณหลวงหาเรื่องจะสนุกเท่านั้นเองหาอะไรไม่ได้เข้าก็จะมาสนุกตรงบวชหลานจริงไหมพอเพิ่มหัวเราะแม่พลอยนี่แกรู้ใจฉันไปเสียทุกอย่างเอาอย่างนี้ก่อนละกันคืนวันก่อนบวชเรามาชุมนุมญาติพี่น้องกันสักทีจะดีไหมฉันจะเป็นคนรับเลี้ยงเองถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ยากหรอกเพราะคืนนั้นใครๆก็คงจะมาอยู่ที่นี่กันหมดฉันนัดไว้ให้มาช่วยกันทำดอกไม้ถ้าคุณหลวงจะเลี้ยงก็คงจะได้ว่าแต่ไปรวยโปมาอีกหรือยังไงเปล่าหรอกแม่พร้อยอยู่ๆเขาก็เลิกคาสิโนเสียเฉยๆแต่หมู่นี้ฉันก็รวยอีกฉันลองเซ็งลี้ดูกับเขาบ้างโซดาไฟกระปุกเดียวฉันซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ตามไปซื้อกลับมาอีกแล้วก็ขายไปอีกต้องหลายสิบผลได้กำไรทุกทีมีอัดรถพอจะเลี้ยงดูผีน้องแต่เป็นครั้งเป็นคราวกระมังอย่างนี้หรอที่เรียกกันว่าเซ็งลี้นั่นละแม่พร้อยแล้วก็เซ็งลี้ฮ้อเสียด้วยนะตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอันตกลงกันได้ว่างานบวชตาอ้นนั้นจะทำอย่างเงียบที่สุดตาอ้นเลือกวัดเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองเพราะต้องการความสงบจริงๆไม่อยากจะให้ใครไปรบกวนในระหว่าง 2-3 อาทิตย์ก่อนบวชตาอ้นก็ไปวัดแทบทุกวันเพื่อซักซ้อมขานนาคแล้วก็ทำตนให้คุ้นเคยต่อสมณเพศซึ่งระหว่างนั้นพลอยก็ได้แต่เตรียมข้าวของเครื่องอัฐบริขารต่างๆเอาไว้ให้พร้อมสิ่งใดที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนอย่างเช่นที่นอนหมอนมุ้งพลอยก็ทำให้เสร็จไปแต่เนิ่นๆของบางอย่างก็แพงจนพลอยต้องสะท้อนถอนใจอย่างเช่นผ้าไตรไตรหนึ่งมีราคาร่วม1,000 บาทพลอยก็ต้องจำใจซื้อทั้งที่พอเอามือจับดูเนื้อผ้าแล้วก็ใจหายด้วยความเลวของผ้ามุ้งผ้าโปร่งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็หาไม่ได้ได้แต่มุ้งหยาบๆที่ทอขึ้นใช้แทนผ้าโปร่งส่วนเครื่องใช้อื่นๆก็แพงขึ้นไปตามส่วนคุณเชยผู้ซึ่งมาช่วยซื้อของแล้วก็เตรียมของอยู่ตลอดถึงกับถอนใจแล้วก็อุทานว่าแม่พลอยเอ้ยสมัยนี้อะไรๆมันก็แพงไปหมดแม้แต่บุญกุศลนี่ค่าใช้จ่ายบวชพ่ออ้นคราวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะบวชพระได้สัก10 องค์และยังจะมีเงินเหลือปวารณาเป็นอุปถากไปได้อีกตลอดพรรษาแต่เดี๋ยวนี้ดูเอาเถอะเมื่อบุญกุศลแพงเสียแล้วคนเราก็เห็นจะใกล้นรกเข้าไปทุกวันอย่าไปเสียดมเสียดายเลยคุณเชยจะทำบุญทั้งทีฉันไม่อยากคิดหรอกเรื่องเงินทองทองแม่พลอยเคราะห์ดีมีเงินใช้แม่พลอยก็ไม่ต้องคิดถึงมันได้ไอเรื่องเงินทองทองบุญกุศลใครๆก็อยากทำถ้านรกสวรรค์มีจริงใครจะอยากไปตกนรกถ้าชาติหน้ามีจริงใครก็ต้องอยากให้ชาติหน้าดีกว่าชาตินี้แต่ก็นั่นแหละแม่พลอยเอ้ยเดี๋ยวนี้คนที่จนถึงกับทำบุญไม่ไหวมันมีมากขึ้นทุกวันเพราะแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเข้าไปก็ยากซะแล้วแม่พลอยอยู่ไกลแม่พลอยไม่เห็นหรอกแต่พี่อยู่ใกล้
บ้านพี่มีแต่คนจนล้อมรอบเขาก็คนอย่างเรานั่นแหละไม่ได้ผิดอะไรกันเลยพี่บอกคนพวกนี้เขาอยากจะทำบุญมากกว่าคนมั่งมีเสียอีกเพราะว่าชาตินี้เขาต้องมีทุกข์ยากลำบากเขาก็อยากจะพบชาติหน้าที่ดีกว่านี้แต่ก่อนพี่ไปอยู่กับคนจนใหม่ๆก็ยังนึกแปลกใจว่าเขาทำบุญกันทุกวี่ทุกวันมากกว่าเราที่เป็นลูกพระน้ำพระยาซะอีกดูไปก็รู้ว่าไอ้อย่างเรามันไม่มีทุกข์เคยแต่สบายก็เลยไม่ต้องพะวงเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่คนที่เขาตกอยู่ในห้วงทุกข์แล้วก็ห้วงของความจนในชาตินี้เขารู้จักมากกว่าเราตั้งแต่นั้นมาพี่ก็นับถือคนจนเพราะว่าเห็นใจเขาแต่เดี๋ยวนี้เฮ้อข้าวของมันแพงเหลือเกินคนจนอยู่แล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกเหมือนกับว่านรกมันมาถึงตัวซะแล้วในชาตินี้ครั้นจะไปหวังเอาสวรรค์วิมานหาความสุขในชาติหน้าประตูสวรรค์ก็ปิดซะแล้วเพราะของมันแพงทำบุญก็ไม่ได้เมื่อรู้ตัวว่าไหนๆก็ต้องตกนรกแน่แล้วไม่มีทางแก้เป็นใจใครก็ต้องปล่อยเลยตามเลยหาความสนุกเอาแต่ใจตัวไปชาติหนึ่งต่อไปจะเป็นอะไรก็ช่างมันอย่างนี้เองคนที่มีสันดานกระเดียดไปข้างชั่วอยู่แล้วก็ยิ่งจมลงไปแม้แต่คนที่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นคนชั่วไปได้พี่ดูไปแล้วก็ขนลุกพลอยได้ยินคุณเชยพูดก็ขนลุกตามเพราะเห็นจริงนั่นสิคุณเชยแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปพี่ก็ไม่รู้คุณเชยตอบแล้วก็เรียกตัวเองว่าพี่ทุกครั้งที่คุณเชยเรียกตัวเองว่าพี่ก็มักจะเป็นเวลาที่คุณเชยเนี่ยพูดเรื่องสำคัญหรือว่ามีความเห็นอย่างจริงใจในบางเรื่องคือเรียกว่าอยู่ในอารมณ์จริงจังนะคะเพราะปกติแล้วจะไม่ได้ใช้คำว่าพี่แทนตัวพี่รู้แต่ว่าของอะไรที่เคยพบเคยเห็นมาแต่ก่อนนั้นมันหมดไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มีวันจะกลับมาให้เห็นได้อีกเพราะคนสมัยนี้เปลี่ยนไปทุกวันเปลี่ยนไปวันละมากๆที่เราเห็นคนรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไว้ใจกันพี่คิดว่าจะได้เห็นน้อยลงไปทุกทีต่อไปก็จะมีแต่แก่งแย่งคดโกงระแวงสงสัยกันเพราะความจำเป็นมันบังคับอยู่คิดแล้วก็ไม่สบายใจเลยคุณเชยพูดจนฉันแทบไม่อยากจะอยู่ต่อไปแม่พลอยอย่ามาฟังฉันเลยหลวงโอสถเขายังบอกอยู่เมื่อ 2-3 วันนี้เองว่าฉันยิ่งแก่ยิ่งเลอะพูดอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นรสฉันดูไปแล้วก็เห็นจริงแม่พลอยก็อย่าเก็บเอาไปคิดเลยนะว่าแต่เครื่องอัฐบริขารที่จะถวายพระน่ะครบแล้วหรือยังคุณเฉยก็ถามถึงข้าวของที่จำเป็นต่างๆพลอยก็บอกว่าครบหมดเรียบร้อยแล้วคุณเฉยก็เลยบอกว่าก็น่าปลื้มใจอยู่แม่พลอยทำบุญได้ครบเครื่องเหมือนกับเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีฉันขออนุโมทนาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปงานบวชของตาอ้นกันค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่77นะคะก็เป็นตอนที่พลอยก็เริ่มจะมีความสุขขึ้นมาบ้างจากการที่ตาอ้นจะบวชนะคะแล้วก็กำลังวุ่นกับการเตรียมงานบวชคุณผู้ฟังที่ต้องการจะเสนอความคิดเห็นว่าอยากจะให้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเล่าเรื่องอะไรเสนอมาได้เลยค่ะถ้าเสนอเรื่องนะคะไปที่ Facebook ของผู้จัดอย่างที่บอกเอาไว้นะคะถาม Google ดูค่ะถามจากชื่อภาษาไทยของดิฉันนี่แหละค่ะว่า Facebook คืออะไรชื่ออะไรนะคะแล้วก็เข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดมีปัญหาในเชิงเทคนิคไม่เข้าใจในเรื่องของการดาวน์โหลดนะคะก็ถามได้ที่หน้าเว็บนี้เลยคือถ้าเป็นเชิงเทคนิคในเรื่องของการใช้เว็บไซต์นะคะถามที่นี่ได้เลยแต่ถ้าเป็นการเสนอเรื่องไปที่ Facebook ของดิฉันนะคะเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่างานบวชต่ออ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนถึงงานบวชจะมีอะไรที่ทำให้พลอยชื่นใจได้อีกบ้างนะคะ
ก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่พลอยเนี่ยพอจะมีความสุขมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยหลังจากที่โอ้โหโดนกระหน่ำซ้ำเติมในเรื่องของความทุกข์มากมายดอกแล้วดอกเล่านะคะไปกันเลยค่ะซีแผ่นดินตอนที่77ช่วงที่2ค่ะก่อนจะถึงวันบวชตะอ้นวันหนึ่งคุณเชยช้อยประภัยพร้อมด้วยพวกพ้องผู้หญิงอื่นๆอีก 2-3 คนก็มาชุมนุมกันที่บ้านเพื่อช่วยกันทำดอกไม้ซึ่งก็มีหลายอย่างตั้งแต่ดอกไม้คลุมไตรไปจนถึงกรวยคู่สวดอุปัชฌาย์ช้อยเนี่ยก็รับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนี้นะคะชาววังมาเองเลยก็เป็นผู้บงการสั่งให้คนโน้นคนนี้ทำดอกไม้เท่าที่เห็นว่าจะทำได้เรื่องนี้ต้องปล่อยฉันบ้างล่ะแม่พลอยเรื่องทำดอกไม้ฉันทำมาตั้งแต่สาวจนแก่ใครอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าฉันสั่งอะไรก็ทำตามก็แล้วกันฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละช้อยฉันเองก็เรื้อรังไม่ได้ทำเสียนานหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นฮึดัดจริตนะสิไม่ว่าช้อยย้อนให้ทันทีตัวจะมาทำแก่เกินกว่าเขาไปได้ยังไงกันเป็นคุณนายคุณหญิงมาเสียนานจนลืมวิชาความรู้ก็ว่ามาเถิดเอ้าร้อยตะข่ายไปช้อยพูดพลางยื่นชามใส่ดอกพุทธที่ตัดก้านเท่ากันแล้วให้พลอยพร้อมกับเข็มแล้วก็ได้ยังทำเป็นอยู่ไม่ใช่หรือดอกไม้ประดับข้างบนเนี่ยฉันทำเองคนที่ฉันเอามาช่วยเขาก็เก่งไม่เป็นไรหรอกแล้วฉันเล่าแม่ช้อยจะให้ทำอะไรบ้างคุณเชยถามขึ้นบ้างก็ทำอะไรเป็นบ้างเล่าแม่เชยร้อยตะข่ายก็คงพอได้กระมังแต่ถ้าไม่ไว้ใจฉันช่วยเด็กดอกไม้ก็ยังได้นะคุณเชยก็ตอบอย่างเกรงใจลังเลลองร้อยตะข่ายอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามกับแม่พร้อยเขานั่นแหละช้อยพูดอย่างเป็นงานเป็นการแล้วก็สั่งคนโน้นคนนี้ให้ทำงานไม่หยุดปากการทำงานที่บ้านก็เป็นโอกาสที่พี่น้องพวกพ้องมาชุมนุมกันอย่างพรั่งพร้อมได้พบปะพูดจากันแล้วก็ร่วมมือทำงานอันเป็นการกุศลก็ทำให้พลอยลืมทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวและในคืนนั้นพ่อเพิ่มก็จัดหาของมาเลี้ยงแบบมากมายหลายอย่างในคืนวันนั้นก็ได้ชุมนุมญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงที่สนิทและลูกทุกคนที่ยังอยู่ก็ร่วมวงกินข้าวกันอย่างพร้อมเพรียงพลอยนั่งเปิบข้าวอยู่เงียบๆฟังพ่อเพิ่มคุยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีคุณเชยและช้อยก็ช่วยกันขัดคอจนพ่อเพิ่มเนี่ยต้องนิ่งหยุดพูดลงไปพลอยกวาดตาไปรอบๆดูหน้าคนที่รู้จักที่ตนรักทีละคนจำนวนปีที่ผ่านไปนำความเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาให้แก่คนที่เป็นเด็กกว่าแล้วก็นำความชรามาให้แก่คนที่เคยเป็นเด็กมาด้วยกันแต่ทุกคนก็ยังเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองในสายตาของพลอยเสียงคุณเชยพูดขึ้นเบาๆว่ามานั่งพร้อมกันอยู่อย่างนี้ฉันอดคิดถึงเจ้าคุณพ่อไม่ได้เลยท่านเห็นลูกๆมานั่งอยู่พร้อมเพรียงกันท่านคงดีใจพี่ลึกก็พร้อมกันเท่าที่เหลือคุณชิดของฉันก็ออกป่าออกดงไปไม่ได้คราวเลยคือลูกเจ้าคุณพ่อของพลอยนี่ก็ขาดไป2 คนนะคะจริงๆก็ขาดหลายคนนะคือขาดคุณอุ่นที่ตายไปแล้วขาดคุณชิดนะคะแล้วก็ยังมีลูกจากเมียคนสุดท้องอีกนะคะแม่หวานแล้วก็อะไรอีกคนหนึ่งมีอีกแต่เท่าที่มีเนี่ยก็รวมกันได้3ก็คือคุณเชยพลอยแล้วก็พ่อเพิ่มนะคะพอพ่อเพิ่มพูดถึงคุณชิดพลอยก็เหลียวมาดูพวงซึ่งนั่งทำดอกไม้อยู่อีกทางนึงไม่ยอมเข้ามาร่วมวงกินข้าวด้วยคือพวงนี่เป็นเมียคุณชิดแล้วก็สำนึกตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่บ่าวถึงแม้ว่าจะมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของพลอยนะคะแต่ก็เจียมเนื้อเจียมตัวและเดี๋ยวนี้ก็แก่ชราลงไปพอๆกันได้ข่าวคุณบ้างไหมแม่พวงพอเพิ่มมองตามสายตาของพลอยไปพบพวงก็เลยถามขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนนี้ลูกเข้ามาหาบ่าวจากเมืองการบอกว่าคุณเธอเป็นอัมพาตลุกไม่ขึ้นอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้เธออยู่กับใครเล่าแม่พวงคุณเชยถามบ้างเธออยู่กับเมียโน้นบ่าวได้ข่าวว่าเขามีอันจะกินเลี้ยงดูเธอดีไม่ต้องลำบากว่าไปแล้วคุณชิดนี่เธอก็เคราะห์ดีกว่าฉันซะอีกนะเกิดมากับเขาชาติหนึ่งมีคนเลี้ยงให้สบายอยู่เสมอถ้าจะว่าไปเราก็เคราะห์ดีด้วยกันทุกคนนั่นแหละที่ยังได้มานั่งกินข้าวกันอยู่ที่นี่
ฉันคิดถึงแต่คุณใหญ่ถ้าเธอยังไม่ตายแล้วมานั่งอยู่ด้วยวันนี้ฉันว่าคุณหลวงเนี่ยคงไม่กล้ามาวางก้ามอย่างนี้หรอกคุณเฉยพูดขึ้นเฮ้ยคุณเฉยเองก็เถอะน่ะดีแต่เก่งลับหลังเท่านั้นแหละต่อหน้าคุณใหญ่ฉันก็เห็นจ๋องจ๋องราวก็เป็นคนละคนเมื่อการสนทนาวกเข้าหาคนที่ตายไปแล้วทั้งที่จริงๆคุณเฉยกับพ่อเพิ่มเนี่ยเจตนาที่จะทำให้คลึกครื้นด้วยการแซวเรื่องของความหลังครั้งเด็กๆนะคะแต่ก็ทำให้พลอยเนี่ยก้มหน้ามองจานข้าวด้วยใจที่ระริกระรัวนึกถึงตาออดขึ้นมาทันทีว่าโถเอ้ยออดลูกแม่ถ้าหากยังอยู่ป่านนี้ก็คงจะมานั่งร่วมวงกินข้าวช่วยพูดช่วยจาให้ทุกคนได้เป็นสุขใครจะเข้าพี่เข้าน้องได้ดีเท่าออสเป็นไม่มีตาอ้นนั้นถึงจะสนใจในพี่น้องแต่ตาอ้นก็เป็นคนสำรวมพูดน้อยส่วนตาอั้นถ้าหากจะพูดออกมาก็ใช้ถ้อยคำแข็งๆไม่เป็นกันเองไม่มีที่จะจูงใจพี่น้องให้ร่วมสามัคคีส่วนประภัยนั้นก็ได้แต่หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเองจนแทบจะมองไม่เห็นพี่น้องจะหาใครที่รู้จักใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนเป็นสุขใจเกิดความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มองดูโลกด้วยแววตาอันแจ่มใสรื่นเริงเท่าออสเห็นจะไม่มีอีกแล้วแต่ออสก็ต้องตายไปก่อนคนอื่นทำไมออสจึงต้องตายแม่มองไม่เห็นเลยว่าทำไมออสถึงต้องตายหรือว่าในโลกเรานี้คนดีๆจะต้องตายไปก่อนหรือว่าเป็นกรรมอันใดกรรมของแม่แต่ชาติปางก่อนที่ได้สร้างสมไว้ทำให้แม่ต้องเสียคนรักอยู่ร่ำไปรักสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ยั่งยืนรักใครคนคนนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปจากไปไม่มีวันกลับพลอยนั่งก้มหน้าเอาช้อนเขี่ยข้าวในจานเล่นอย่างไม่สนใจข้าวทุกเม็ดดูเหมือนจะแห้งผากแล้วก็แข็งราวกับกรวดพลอยจะมีปัญญากลืนข้าวเข้าไปอย่างไรลงจะนึกตัดใจไม่ให้นึกถึงตาออสซึ่งควรจะอยู่ด้วยในวันนี้ก็ตัดใจไม่ได้วันชุมนุมญาติพี่น้องซึ่งควรแก่การยินดีกลับกลายเป็นสิ่งเตือนใจให้คิดถึงคนที่หายไปอย่างไม่มีวันกลับพลอยรู้สึกว่ามือและเท้าของตนเริ่มเย็นชาไม่มีความรู้สึกเวียนศีรษะตานั้นก็พร่าพรางจนแทบจะมองของที่วางอยู่ใกล้ๆตัวไม่เห็นเสียงคุณเชยที่นั่งอยู่ข้างๆกระซิบถามว่าแม่พลอยเป็นอะไรไปหรือดูหน้าเผือดเหมือนกับจะเป็นลมคุณเชยรีบเปิดกระเป๋าส่งยาดมให้เปล่าคุณเชยไม่เป็นอะไรหรอกฉันแทบจะเหนื่อยเท่านั้นเองวันนี้ร้อยดอกไม้ทั้งวันเลยตาลายไปหน่อยพลอยพูดแล้วก็รับยาดมจากคุณเชยมาสูดแรงๆพอบรรเทาอาการวิงเวียนลงไปได้บ้างถ้าอย่างนั้นก็เข้านอนเสียเถิดแม่พลอยวันพรุ่งนี้จะต้องเหนื่อยอีกทั้งวันนอนเอาแรงซะก่อนเสร็จงานบวชพ่ออ้นนี้แล้วฉันเห็นจะต้องเข้าอำนวยการกับแม่พลอยเสียทีไม่ปล่อยตามใจอีกต่อไปละมีอย่างหรือเจ็บไข้ไม่สบายก็ทำเฉยเมยจะออกปากเรียกมดเรียกหมอก็ไม่มีหมออย่างหลวงโอสถแกก็มีแต่ยาหอมกินเล่นเพลินๆแกจะไปรักษาอะไรได้เสียงหลวงโอสถที่นั่งกินข้าวอยู่กระแอมขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแม่เชยแม่เชยพูดจาอะไรก็ไว้หน้าฉันบ้างสิไม่ไว้กันละคุณเชยหันขวับไปขู่สามีน้องฉันเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แม่จับประคุณพลอยนี่ก็อมพนามไว้ไม่เห็นตั้งใจรักษาตัวกันบ้างเลยจนน่ารำคาญว่าแล้วคุณเชยก็พาพลอยเข้าไปนอนเหมือนกับเด็กๆนั่งอยู่ในห้องเป็นเพื่อนพลอยอยู่นานจนเห็นว่าพลอยม้อยหลับไปแล้วคุณเชยจึงเดินเบาๆกลับไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นพลอยรู้สึกสบายมากกว่าที่เคยรู้สึกมานับตั้งแต่ได้ทราบข่าวว่าตาออตายพลอยตื่นแต่เช้ามืดดูแลการตระเตรียมข้าวของต่างๆจนเสร็จก็พอดีได้เวลาที่ตาอ้นเนี่ยปรงผมเรียบร้อยพลอยเรียกตาอ้นมานั่งริมตึกด้านหลังที่ได้ให้เด็กตักน้ำเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วแล้วก็ให้ตาอ้นผลัดผ้าลงนั่งบนม้าตัวเล็กๆแล้วพลอยก็เริ่มตักน้ำรดตัวตาอ้นประจงขัดสีชวีวันเจ้านาคซึ่งกำลังจะเข้าสู่ภิกขุภาวะในเวลาไม่ช้าพลอยอาบน้ำตาอ้นด้วยความรักความเมตตาทั้งหมดที่มีอยู่น้ำแต่ละขันที่ค่อยๆรดลงไปนั้น
เป็นประดุจน้ำใจของมารดาที่รักบุตรน้ำใจที่สะอาดเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ปราศจากความหวงแหนความเห็นแก่ตัวหรือการเรียกร้องใดๆตอบแทนน้ำใจของแม่ที่ปราศจากราคีประดุจน้ำที่ใสสะอาดมีแต่จะทำให้ผู้ที่ได้รับชุ่มเย็นอยู่เป็นนิดตาอ้นเองก็รู้สึกในความรักและความเมตตาปราณีของพลอยเป็นอย่างมากตาอ้นนั่งนิ่งให้พลอยอาบน้ำแต่พลอยก็รู้ดีว่าตาอ้นจะต้องมีความรู้สึกตื้นตันเช่นเดียวกับตนในยามนี้อีกครู่หนึ่งตาอ้นก็พูดขึ้นว่าคุณแม่ผมอดนึกถึงเมื่อครั้งที่คุณแม่เคยอาบน้ำให้ผมเมื่อยังเด็กๆไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมคงนั่งให้อาบได้เรียบร้อยดีกว่าเมื่อยังเป็นเด็กแม่ก็ยังจำได้ดีเหมือนกันอ้นดูเหมือนกับวันซืนนี้เองอ้นลูกแม่ก็โตเป็นผู้ใหญ่ไปซะแล้วแต่อ้นเรียบร้อยกว่าลูกคนอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ้นว่าง่ายแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำตาอั้นซะอีกหัวรั้นประภัยก็ไม่ใช่เล่นบทพยศขึ้นมาก็ต้องปราบกันแย่เห็นพอพูดกันได้ง่ายหน่อยอีกคนก็คือออสพลอยพูดถึงตาออสแล้วก็หยุดนิ่งลงเฉยๆแต่มือนั้นยังถูหลังตาอ้นอยู่เรื่อยไปคุณแม่เห็นจะไม่มีวันลืมออสได้ลืมได้อย่างไรเล่าอ้นลูกเกิดจากตัวแม่แท้ๆแล้วก็มามีอันเป็นไปแม่ไม่รู้จะทำใจอย่างไรถูกผมก็เห็นใจคุณแม่เห็นใจจริงๆแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดจาปลอบโยนให้เหมือนคนอื่นเขาทำได้อย่างไรถูกผมถูกเขาปล่อยมาจากเกาะอย่างดีใจลิงโลดนึกดีใจว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมจะได้พบคุณแม่พบน้องๆแต่พอพบออสเขาเป็นคนแรกเขาก็เจ็บหนักแต่ก็แล้วก็จากไปผมเองรู้สึกเหมือนใครมาทุบหัวจนสลบตั้งแต่นั้นมาโลกภายนอกที่ผมคอยมา10 กว่าปีก็เลยหมดสนุกดูมันจืดชืดไม่ที่ยังแท้ถ้าบุญกุศลมีจริงอย่างคุณแม่ว่าออสก็ควรจะได้บุญมากเพราะเขาเป็นต้นเหตุสำคัญที่ผมได้บวชในวันนี้พลอยไม่ได้พูดจาต่อไปว่ากระไรได้แต่เม้มริมฝีปากแน่นเพื่อกลั้นน้ำตาไว้แล้วก็อาบน้ำตาอ้นต่อไปจนเสร็จในเวลาอีกไม่ช้าตาอ้นซึ่งนุ่มขาวห่มขาวเป็นนาคพร้อมด้วยพลอยแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็ลงเรือที่บรรจุข้าวของไว้แล้วบ่ายหน้าออกจากท่าน้ำหน้าบ้านแล่นเข้าไปยังวัดที่อยู่ท้ายคลองวัดที่ตาอ้นได้เลือกเอาเองว่าจะใช้เป็นที่บำเพ็ญชีวิตในระหว่างสมณะเพศพอมาถึงวัดพลอยก็ชวนช้อยแล้วก็คุณเชยเข้าไปนั่งในโบสถ์เพื่อจัดของถวายพระแล้วก็ปล่อยพ่อเพิ่มแล้วก็คนหนุ่มๆสาวๆให้เดินถือของตามเจ้านาคโดยการเดินประทักษิณรอบโบสถ์ตามธรรมเนียมที่พ่อเพิ่มยืนยันว่าขาดเสียมิได้พลอยก้มลงกราบพระประธานในโบสถ์พลางนึกอุทิศตาอ้นซึ่งถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ก็ได้เลี้ยงมาแล้วก็รักอย่างลูกถวายไว้ในพระศาสนาในขณะที่นึกอุทิศอยู่ในใจพลอยก็ก้มลงกราบพระอีกครั้งหนึ่งและในใจก็เกิดปิติอิ่มเอิบในผลบุญที่ได้กระทำตาอ้นผู้ซึ่งกำลังจะย่างเข้าสู่ภิกขุภาวะเป็นผู้สืบพระศาสนาตาอ้นลูกคุณเปรมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พลอยไม่รู้จักแต่ก็ได้รักอย่างลูกตัวเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ด้วยน้ำมือของตนเองบัดนี้ตาอ้นกำลังจะได้บำเพ็ญบุญกิริยาอันสูงสุดสละตัวเข้าถวายในพระศาสนาในฐานที่พลอยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูตาอ้นมาพลอยก็นึกมอบตัวตาอ้นถวายขาดในพระศาสนาเหมือนกับว่าได้นำของมีค่าอย่างหนึ่งที่ตนรัก
แล้วก็หวงแหนมาถวายไว้เรื่องต่อไปคือเรื่องจะสึกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของตาอ้นเองพลอยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องหรือว่าพูดจาชักจูงอย่างไรได้ทั้งสิ้นพลอยเหลียวดูไปทางอาสนะสงฆ์ที่จัดไว้หน้าพระประธานเห็นพระเริ่มทยอยลงโบสถ์แล้วหลายองค์แต่ละองค์แสดงอาการสงบสำรวมแสดงว่าเป็นผู้หยุดนิ่งตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกประเดี๋ยวตาอ้นก็จะเป็นสงฆ์อีกรูปหนึ่งเป็นคนดีที่จะเข้าไปอยู่ในสมาคมของคนดีไม่มีอะไรที่พลอยจะต้องวิตกห่วงใยถึงแม้ว่าภิกขุภาวะจะทำให้ตาอ้นต้องห่างเหินไปแต่พลอยก็รู้ว่าตาอ้นไปในทางที่ดีอยู่ในที่ที่ดีไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแก่ตาอ้นได้นอกจากความดีความดีที่จีรังยั่งยืนพลอยนั่งจัดของอยู่สักครู่พอเพิ่มก็พาตาอ้นเข้ามาในโบสถ์ให้นั่งอยู่ในที่อันควรรอการอุปสมบทที่กำลังจะเริ่มขึ้นพลอยนั่งดูตาอ้นที่นั่งรออุปสมบทอยู่นั้นด้วยความอิ่มใจยิ่งมองไปก็ยิ่งเห็นว่าตาอ้นซึ่งปรงผมแล้วนุ่งขาวห่มขาวอยู่นั้นมีราศีสมกับที่จะได้เข้าบวชเรียนเสียงช้อยพูดอยู่ข้างหลังใกล้ๆกับตัวว่าพ่ออ้นนี่พอเป็นเจ้าหน้าเข้าค่อยหน้าดูขึ้นเป็นกองเมื่อออกมาจากคุกใหม่ๆนั้นดูไม่ได้ทีเดียวเขาเหมาคุกมันจับหรืออย่างไรก็ไม่รู้พ่อคุณสิ้นเคราะห์ไปทีขอให้พ่อบวชนานๆเถิดฉันจะได้เกาะชายกระเบนแม่พร้อยเขาขึ้นสวรรค์บ้างทำไมจะต้องมาเกาะชายกระเบนฉันขึ้นสวรรค์นะแปลกแท้ๆทีเดียวเอาแม่พร้อยก็ฉันมันมีลูกมีเต้าไว้บวชเรียนเสียเมื่อไหร่ล่ะแม่พลอยเกาะชายจีวรพระได้ฉันก็อาศัยเกาะแม่พลอยนิดเดียวจะหวงด้วยหรือฉันก็เหมือนกันคุณเชยยื่นหน้าเข้ามากระซิบด้วยคนไม่มีลูกไม่มีเต้าเห็นจะต้องเกาะชายกระเบนแม่ช้อยอีกต่อนึงฮะคงสนุกกันพี่ลึกล่ะเกาะกันต่อไปเป็นพรวนทีเดียวเทวดาคงจะตกใจกันแย่เอาแน่ได้เวลาแล้วแม่พลอยคอยส่งไตรให้นาคเถอะแต่อ้นคลานเข้ามาตรงหน้าพลอยแล้วก็ลงหมอบกราบพลอยอุ้มไตรส่งให้ตาอ้นด้วยใจปิติจนแทบจะบอกไม่ถูกพอตาอ้นรับไตรแล้วก็เข้าไปคุกเข่าอยู่หน้าอุปัชฌาย์แล้วพลอยก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาที่ซึมออกมาบ้างด้วยความปลื้มใจแม่พลอยเขาดีเสียงช้อยกระซิบกับคุณเชยอยู่ข้างหลังเขามีน้ำหูน้ำตาไว้แตะนิดซับหน่อยได้ถูกกาละเทศะทุกครั้งไปธรรมดาปวดนาคอย่างนี้ถ้าไม่มีโยมผู้หญิงมาร้องไห้กระซี้อิ่มอกอิ่มใจฉันว่าก็ดูจะขาดไปเหมือนกับไม่ครบพิธีแม่ช้อยช่างหาอะไรมาพูดแม่พลอยอ่ะเขาทำตัวถูกกาละเทศะเสมอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเราถ้าไปตกที่นั่งเขาบ้างคงไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกก็นั่นนะสิอย่างฉันถ้ามีลูกและได้มาบวชวันนี้ฉันคงทำตัวไม่ถูกแน่แม่ช้อยจะทำอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ร้องไห้โฮฮาให้ขายหน้าคนก็คงนั่งหัวเราะร่วนไปเหมือนอีบ้าอะไรกระมังพิธีอุปสมบทได้เริ่มขึ้นและดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ 2,000 กว่าปีตาอ้นรับโอวาทจากอุปัชฌาย์แล้วก็ออกไปครองผ้าพอครองผ้าเหลืองเสร็จก็กลับมายืนซ้อมขานหน้าคู่กับอยู่กับคู่สวดที่ตรงประตูอุโบสถพลอยได้แต่แลดูด้วยความพอใจแทบว่าจะไม่มีตาไว้ดูอื่นตาอ้นครองชีวรแล้วดูงดงามมีราศีเกินกว่าที่คาดหมายไว้พลอยได้เคยเห็นผู้ชายแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายหลายหลากมาในชีวิตของตนตั้งแต่นุ่งผ้าลายใส่เสื้อกระบอกนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อราตแตนแต่งเครื่องแบบต่างๆติดเหรียญตราตลอดจนแต่งสากลผูกเน็กไทแบบฝรั่งเครื่องแต่งตัวของผู้ชายที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยสุดแต่ใจคนจะเห็นงามแต่ผ้าเหลือง3ผืนอันเป็นเครื่องแต่งกายของผู้มีศีลยังไม่ได้มีใครบังอาจมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยังคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นผ้าเหลืองเพียง3ผืนนั้น
สามารถประดับคนให้งดงามมีสง่าราศีได้ยิ่งกว่าอาภรณ์อันล้ำค่าใดๆทั้งสิ้นผู้ที่นุ่งห่มด้วยผ้าเหลืองสามผืนนั้นมีความงามอันเลิศล้ำมนุษย์ใดๆเพราะความงามที่เกิดขึ้นนั้นมีได้เกิดจากรูปสมบัติอันมีแต่จะเสื่อมโทรมสลายไปมีใช่ความงามอันเกิดจากการตกแต่งประดับประดาอันเป็นการพรางที่หลอกลวงได้แต่เพียงจากสู่ประสาทแต่เป็นความงามอันเกิดจากศีลจากความสำรวมจากความสงบและความนอบน้อมความงามอย่างนี้มิใช่ว่าจะเห็นได้หรือรู้สึกได้ด้วยสัมผัสต่างๆอันเป็นของลวงโลกก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่เป็นนิดแต่เห็นได้ด้วยดวงจิตบริสุทธิ์ซึ่งย่อมจะต้องเป็นความงามที่แน่แท้ปราศจากความเครือบคลุมแอบแฝงหรือการหลอกลวงใดๆเจ้านาคผ่านการซ้อมขานนาคที่ประตูอุโบสถแล้วก็เข้าไปขานนาคต่อหน้าสงฆ์พิธีดำเนินไปเรื่อยๆจนสงรับนาคเป็นภิกขุเข้าร่วมอยู่เป็นสมาชิกอันสมบูรณ์พลอยคลานเข้าไปประเคนของพระอ้นที่บวชใหม่แล้วก้มตัวลงกราบพระกราบด้วยชีวิตด้วยความเป็นอยู่และด้วยวิญญาณทั้งหมดคุณเปรมคุณเปรมฉันพยายามทำหน้าที่ของฉันให้ครบทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วฉันเหนื่อยเต็มทีคุณเปรมรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากงานบวชพระอ้นพลอยก็ล้มเจ็บนายแพทย์ที่ตาอั้นรับมาตรวจบอกว่าพลอยเป็นโรคหัวใจอย่างหนักต้องพักผ่อนมากที่สุดและต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัดที่สุดติดตามเรื่องราวของพลอยได้ตอนหน้าตอนที่78นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง